ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดตัวอยู่ด้วยธรรมชาติของดอกไม้ที่แบ่งบานแล้วก็มีไฟดวงโตคือพระอาทิตย์ที่ขึ้นเป็นรุ่งอรุณของชีวิตจริงๆค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงมรดกธรรมมรดกโลกค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริที่จะมีธรรมทายาทพระองค์ทรงเตือนพวกเราว่าเธออย่าเป็นอมิสทายาทเลยเรามีธรรมที่จะบอกให้พวกเธอทั้งหลายรู้ว่าทายาทที่ได้รับผลแห่งการประพฤติธรรมนั้นมันวิเศษสุดอย่างไรมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้มันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆในโลกมันเป็นอะไรที่มากกว่าพลังงานอื่นๆแต่มันเป็นพลังงานแห่งการลงมือทำหรือลงมือกระทำนั่นเองนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีในขณะที่เราก็ได้เห็นว่าเสียงแห่งการสาธยายนั้นมันอาบรถจักรวาลนี้เสียงแห่งการทำหน้าที่มันทำให้เรารู้ว่าทุกเสียงศักดิ์สิทธิ์เสียงที่มันทำหน้าที่อย่างมีธรรมมันศักดิ์สิทธิ์เราเห็นหัวใจของเราที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะถ้าเราเห็นหัวใจของเราที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ดวงโตเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้แหละค่ะถ้าวันหนึ่งมีพายุเขาก็จะดูเหมือนกับว่าเขาผ่านทะลุพายุไม่ได้แต่จริงๆเขายังฉายแสงอยู่แต่พายุเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเหมือนพระจันทร์ที่ก็ยังสว่างนวลเมฆมาแล้วก็ไปชั้นใดก็ชั้นนั้นความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตที่ไม่ขุ่นมัวหรือเหมือนกับพระจันทร์ที่ยังสว่างนวลหรือพระอาทิตย์ก็ยังทำหน้าที่เป็นพลังงานที่ให้ความร้อนกับโลกไม่ว่าจะมีพายุอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 หรืออะไรที่มากกว่าโควิด -19 เราอย่าไปตกอกตกใจแต่โปรดตระหนักถึงการมีชีวิตที่จะดำรงอยู่อย่างไม่ขุ่นมัวอันนั้นคือธรรมทายาทค่ะลองใช้ชีวิตอย่างไม่ขุ่นมัวใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพและรู้จักชีวิตอย่างแท้จริงพวกเราหลายคนอาจจะนึกเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันสมูทมันไปอย่างราบเรียบนะคะแต่วันนี้เราเริ่มแล้วเรามีเวลาใคร่ครวญคุณแม่เนี่ยมีเวลามากเลยที่จะอยู่กับบริเวณต้นไม้ใบหญ้าที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าเพราะมันมีความร้อนของอากาศในฤดูกาลที่แบบมันจะเข้าสู่หน้าแล้งเราก็มีความสุขกับการที่จะทำงานหนักขึ้นทำงานหนักขึ้นแต่ใจเบาขึ้นการทำงานหนักขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่เสียเปรียบหรือคุณแม่ขาดทุนแต่คุณแม่กลับได้กำไรคือได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าที่เราต้องรดน้ำพรมน้ำพูดคุยกับเขามากขึ้นอีกสักหน่อยแล้วเราก็สดชื่นในขณะที่เราได้ให้เราก็สดชื่นในขณะที่เราได้ดำรงอยู่ในมิติของการทำงานของเราแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ไม่ขุ่นมัวนะคะวันนี้กลับเข้าสู่โหมดปกติของคุณแม่แล้วเราก็จะใช้วิธีการขับรถไปหาที่นั่งอ่านหรือเราจะเดินเราเดินก็ได้นะคะถ้าเราเดินเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เราทำงานอย่างมีความสุขกับมันนะคะกุหลาบดอกนี้ก็เป็นดอกกุหลาบที่กำลังจะบอกกับพวกเราว่าก็มีพระอาทิตย์นะเพราะมีพระอาทิตย์และต้นนี้1 2 3 4 5 6 7 8ที่กำลังจะบานเพราะมันมีการทำหน้าที่นะเพราะมันมีการทำในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เราพึงจะต้องกระทำเราก็จะเห็นเขาเริ่มแล้วค่ะจากวันที่เขาอาจจะพักนะคะแต่เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต้องมีคนมาเก็บไอ้ใบสนิมอันนี้ก็ต้องมีอีกคนหนึ่งที่ทำหน้าที่คุณแม่ก็รู้สึกขอบพระคุณมากเลยในองค์ความรู้ที่คุณแม่ได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้วเราก็เห็นว่าในทุกการทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราคือคนที่ได้ให้มรดกธรรม
ไว้เป็นมรดกโลกนะคะก็มีโอกาสแล้วทำเถอะคุณกำลังมีโอกาสที่จะได้หยุดอยู่กับการทบทวนแล้วโควิดมาเพื่อให้เราได้หยุดทบทวนนะคะเราก็ได้มองเห็นการทบทวนด้านในเหมือนขึ้นที่สูงเนี่ยมันต้องมีกำลังด้านในมันถึงจะมีกำลังของการเดินขึ้นที่สูงชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราจะรอเศรษฐกิจกลับมาแต่เราต้องทำงานหนักขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ที่พวกเราเองก็รู้สึกได้เราต้องรู้สึกไปกับมันนะเราจะลองกำลังคุณแม่ไหมขึ้นข้างบนเลยไหมวันที่เป็นการกลับมาสำหรับคุณแม่แล้วคิดว่าคุณแม่จะกลับมาเป็นปกตินะแต่ก็หลายคนเตือนว่าอย่าประมาทเมื่อเตือนว่าอย่าประมาทก็ค่อยๆทีมใหญ่ของเรากำลังเก็บรายละเอียดของทาราฟาร์มทุกคนตื่นมาหมดเลยโพชงเจ็ดเดอะแก๊งทำหน้าที่เดือนแห่งความรักเรามาภาวนาว่าด้วยรักความรักต้องช้าช้าเหมือนขึ้นที่สูงก็ต้องช้าช้าความรักเร็วไม่ได้มันจะกลายเป็นความหลงนะนี่เห็นไหมเนี่ยใบไม้มันแห้งมันก็จะเป็นปุ๋ยนะคุณแม่เนี่ยชอบเดินเข้ามาในป่ามันนึกถึงวันแรกที่มาอยู่ที่นี่ร้อนมากต้องเอาแค่มาอยู่ตรงนี้ดูสิแค่แรกของคุณแม่อาร์ชมีปวกแล้วเนี่ยดูปวกที่ขาของเขาควรจะถ่ายเก็บไว้ให้เห็นว่าที่พักแรกของคุณแม่นั่นเนี่ยมรดกธรรมตอนนั้นเราเอาเห็ดขึ้นมาหวานกันตรงนี้จำได้ไหมที่มันไม่สุดเพราะมันมีก้อนหินปล่อยปวกไปเลยนะให้ปวกกินไปก่อนหมดก่อนให้หมดสภาพไปตามสภาพของธรรมชาติปุ๋มไม่ต้องมาเอาออกเราควรจะต้องขอบคุณเนี่ยมองเห็นพระอริยทาราองค์บรอนเลยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ถ้าใครเดินเข้ามาตอนนี้จะเห็นมันเหมือนเราเดินเข้าไปในป่ามันมีใบไม้ร่วงอ่ะแล้วใบไม้ร่วงเนี่ยมันขาวไงมันเป็นสีน้ำตาลมันก็เลยดูเหมือนมันเป็นสโนว์ร่วงจริงมันคนละเรื่องเลยมันร้อนอันนี้อีกอันนึงเออแปลกนะมันจะสุดทีละขาเอานะเดี๋ยวขึ้นไปอ่านบทธรรมกันข้างบนเดี๋ยวอาจจะให้กลุ่มพุทธาสายใจดีมาดูตรงนี้หน่อยพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ใหม่จะมีสีสี่สีแล้วก็ยังมีโอมตาเลตุตาเลตุเลสวะอันนี้สวยมากนันทวันต้องขึ้นมาแสงตกองค์ท่านพอดีต้องขึ้นมาทางนี้ไหมแล้วมองไปได้โอกาสหยุดพักระหว่างสวยไหมอาร์ตไหมขอดูหน่อยเธอแพ้เขาไม่ได้นะซูมเข้าไปอีกให้ปิวนี่แหละเดอะแก๊งเขากดไลค์มาเลยใครชอบรูปนี้นี่เวลาทำ
ทีวีภาพมันต้องหมุนเคลื่อนเวลาโค้ดมันต้องเหมือนมีลมพัดมันเคลื่อนลมไม่พัดเราก็ต้องเคลื่อนนี่คือหลักเกณฑ์อ้าวพระจันทร์ยังอยู่นี่ไงพระจันทร์โอ้ยหาไม้ลวกกันจะตายไม้ไผ่นี่ไงแต่ไม้ไผ่อันนี้ห้ามเอาออกนะขอบอกนิดหนึ่งปล่อยไว้เป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าจะใบร่วงก็ให้เป็นธรรมชาติทำแค่ทางเดินเข้ามาทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติเห็นพระจันทร์กับกิ่งไผ่ได้ไหมต้องมาดูกิ่งไผ่ประเมินกล้องนะให้นันทวรรณเขาลองประเมินกล้องถ่ายพระจันทร์ต้องเห็นกิ่งไผ่ด้วยนะถ่ายพระจันทร์ได้เห็นแต่พระจันทร์ไม่อาจอันนี้หลอกให้นันทวรรณเอากล้องไปที่อื่นคุณแม่ค่อยๆเดินเป็นเทคนิคโอ้วันนี้มีหมอกมีฝุ่นเยอะฝนไม่ได้ตกเลยฝุ่นเยอะถ้าฝนตกฟ้าอาจจะใสโอ้โหบ่อมังกรเบ้อเล่อเลยเป็นลิ้นมังกรจริงๆเลยคราวนี้ไม่เล็กละนี่ไงคุณแม่เดินเข้ามาลดเริ่มทำงานละอากาศเย็นมากเลยค่ะสบายอ่ะภาษาของคุณแม่คือสบายไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนี่นานแล้วมองเห็นโอ้เขียวแล้วถ้าน้ำเต็มบ่อนี่เราบ่อมังกรจริงๆนะเหมือนเราขึ้นที่สูงเพื่อมองเป้าหมายแล้วเป้าหมายต้องชัดเจนนี่ค่ะดูนี่เลยทาราฟาร์มเขียวมากเลยอันนี้เลือกชนิดของพืชได้เลยนะเขาเริ่มมีเมล็ดพันธุ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศแล้วอ่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นี่เมื่อกี้คุณแม่เดินขึ้นมาตรงนี้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ยังไปไม่สุดนะอ้าวหันมาอีกทีสุดแล้วเดินเมื่อกี้นึกว่าเราจะต้องขึ้นไปอีกทางหนึ่งดูนะคะคุณแม่คิดว่าสุขภาพดีแล้วล่ะเพราะเนี่ยคุณแม่หายละหายเหนื่อยแล้วก็มีความแข็งแรงเลยล่ะดูหายใจลึกก็รู้โควิดไม่เป็นค่ะมาที่นี่เถอะค่ะใครกำลังเก็บตัวหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไม่แน่ใจว่าเราจะทำอะไรดีกับการที่เราถูกเลย์ออฟหรือว่าโลกมันสะดุดเราต้องทำอะไรดีนี่แหละมาปลูกป่านี่แหละปลูกป่าแล้วก็ปลูกชีวิตทำอะไรดีๆที่จะทำให้เราไม่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าแต่เรากำลังทิ้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นมรดกธรรมและเชื่อว่ามันเป็นมรดกโลกมองจากข้างบนตรงนี้เห็นหมอกของภูเขาที่เรามองอยู่ในกล้องเห็นไหมสวยงามมากนะแล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าน้ำทุกบ่อของเราถ้าเต็มคราวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความชุ่มชื้นเพราะตอนนี้ที่มีอยู่ในกระเป๋าน้ำที่ทำเอาไว้ที่เราเริ่มขยายและมองข้างบนเนี่ยคุณแม่เริ่มทำเป็นคลองเป็นเกาะเพื่อที่จะให้มันเห็นน้ำได้ในทุกส่วนเพราะน้ำเป็นสิ่งที่มีค่ามากกับป่านะคะดินเราก็ใช้ใบไม้เนี่ยค่ะที่ร่วงหล่นเมื่อกี้เนี่ยค่ะกลับมาเป็นปุ๋ยพอเราเริ่มมองเห็นดินน้ำไฟแล้วก็ลมออกมาเป็นพืชเป็นต้นไม้เป็นป่ามันก็เป็นชีวิตนะพอมันเป็นชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มีหัวใจ
พอมันเป็นสิ่งที่มีหัวใจมันก็เอาหัวใจนั้นออกไปรับใช้โลกก็เป็นมรดกแห่งธรรมมีหัวใจรับใช้โลกก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมพอเป็นมรดกธรรมมันก็เป็นมรดกโลกเพราะว่าที่แก่งกระจานเนี่ยได้ชื่อว่าถูกเสนอชื่อนะคะพื้นที่เข้าไปอยู่ในการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกแต่ว่ายังไม่ได้รับการคัดเลือกไม่ใช่ถูกปฏิเสธนะคะยังไม่ได้รับการคัดเลือกอันเนื่องจากว่ามันมีกรณีของชาติพันธุ์ถ้าเราพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องและก็ถอยออกไปสักคนละก้าวเพื่อไปทำมรดกธรรมของตัวเองก่อนกลุ่มอนุรักษ์ก็ถอยไปสักก้าวหนึ่งในขณะที่อุทยานก็ถอยไปสักก้าวหนึ่งพี่น้องชาติพันธุ์ของเราก็ถอยไปสักก้าวแล้วทบทวนเราก็จะพบว่าถ้าเราหันกลับมาสร้างมรดกโลกโดยการทำมรดกธรรมด้วยกันเนี่ยมันคงจะดีนะมันคงจะทำให้ตรงนี้เป็นมรดกโลกอย่างเป็นการยอมรับนะคะใช้คำว่ายอมรับขององค์การโลกแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราอะถ้าเราเนี่ยโลกในใจของเรามันยอมรับกันและกันได้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดมรดกโลกซึ่งเมื่อใดที่ตรงนี้เนี่ยค่ะเทือกเขาตะนาวสีที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดการมีชีวิตที่เป็นอยู่ของสัตว์ที่เราเริ่มเห็นเราเห็นเก้งมาแล้วนะคะเห็นเก้งกวางมาแล้วเราก็จะเริ่มรู้เลยว่ามรดกโลกที่ดีก็คือทุกสรรพชีวิตจะอยู่ได้อย่างพึ่งพิงอิงอาศัยกันทุกชีวิตจะอยู่ได้อย่างคนที่ตระหนักต้องใช้คำว่าตระหนักที่จะมีสำนึกในการที่จะมีชีวิตอย่างกลับไปสื่อสารพูดคุยมีความรักในชีวิตและก็เอาความรักนั้นน่ะมาลองแลกเปลี่ยนกันคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลา10เดือนที่มาอยู่ที่นี่ว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะที่เนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพียงแต่เราต้องมาบริหารกรรมกันหน่อยให้เป็นมรดกที่จะทำให้เรามีโอกาสทิ้งมรดกธรรมคือบริหารกรรมของเราที่เป็นการกระทำเนี่ยก็ท่านดูก็แล้วกันว่าตรงนี้เราก็บริหารมันช่วงเวลาไม่ถึงปีแล้วเราก็เห็นน้ำเห็นสถูปะเดี๋ยววันนี้ช่วยให้คุณแม่ไปดูสถูปะหน่อยว่าจะเอาองค์ท่านหย่อนลงไปข้างล่างสักประมาณกี่นิ้วนะคะเห็นต้นไม้ที่เขียวถึงแม้ว่าต้นบาวบาบจะร่วงบ้างนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าบาวบาบไม่ตายแล้วก็กำลังจะเป็นป่าบาวบาบที่น่าสนใจนะคะส่วนต้นทรีเฟิร์นนี่เธอเขียวได้ในฤดูนี้เลยอันนี้เป็นเสน่ห์มากเลยเพราะว่าเธอเขียวอยู่หลายรอบสถูปะเรามองเห็นแมนดาร่าไกลๆนั้นเราเริ่มใส่เรื่องของสีเรืองแสงที่จะทำให้เกิดกรณีของการใช้เป็นสถานที่ที่จะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแห่งชีวิตเมื่อวานนี้เพชรยุพามาก็ลองเปิดเพลงโอ้ต้องขอบพระคุณเด็กๆที่สร้างมาเพื่อนี้เลยนะคะเพื่อการรักษาภาษาท่วงทำนองจังหวะและลมหายใจสิทธิ์ของดร.เพชรยุพาทำให้คุณยายรู้สึกว่าเวลาที่เราจะอ่านคำฉันหรือว่าเสถียรธรรมคำฉันทรักเนี่ยที่มันสนุกล่าเริงนะมันเป็นทั้งท่วงทํานองอื่นๆเดี๋ยวให้เพชรเข้ามาพูดมันน่ารักมากมันเป็นคนหนุ่มสาวอะเราก็จะใช้เวทีนี้เลยนะคะลูกในวันที่11ที่แมนดาร่าเนี่ยค่ะก็จะได้มีโอกาสทิ้งมรดกธรรมของเธอไว้เป็นมรดกโลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของท่วงทํานองและลมหายใจที่เป็นจังหวะชีวิตนะคะทีนี้เขาเตรียมที่ให้คุณแม่นั่งอ่านแล้วคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะนั่งอ่านยืนอ่านก็ได้นะที่จริงอ่ะ
มันจะสะดวกไหมถ้าคุณแม่ยืนอ่านตรงเนี้ยนะคุณแม่สามารถอ่านได้นะตรงนี้ดีไหมคะโอเคมาเอาหนังสือค่ะกำลังมองเห็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่เมื่อวานนี้ต้นใหญ่มากเลยทางด้านนี้ถ้าเกิดพุ่มก็จะเขียวเลยล่ะแว่นตาวันนี้เราพูดถึงเรื่องธรรมทายาทนะคะอยากให้นันทวรรณลองดูว่าคุณแม่ยืนอยู่ตรงไหนแล้วหนูถนัดหนูบอกได้เลยหรือจะมองไปทางโอ้อันนั้นสวยมากนะคือหมอกมันหมอกหรือควันโอเคได้ตรงนี้นะจ๊ะก็ทำงานเป็นทีมอย่างนี้แหละค่ะมันมีการตัดสินใจไม่ได้ในตอนแรกทีเดียวก็ไม่เป็นไรชีวิตเป็นอย่างนี้นะคะชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารต้องพูดคุยต้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็ยังเกื้อกูลหาความร่วมมือในการทำงานต่อไปให้ได้ไม่ว่าโลกมันจะกำลังดิ่งลงไปอย่างไรแต่คุณแม่เชื่อมั่นว่ามันเหมือนกำลังหยุดฟักตัวบางอย่างฟักตัวความเห็นแก่ตัวไม่ให้เกิดอีกแล้วเรากลับไปเห็นอกเห็นใจทำงานหนักเรายังต้องทำงานหนักและการทำงานหนักครั้งนี้เป็นการทำงานหนักที่เราต้องทำกันทุกชนชั้นไม่มีใครที่จะอ้อนวอนขอให้ใครช่วยใครได้อย่างยั่งยืนแต่เราจะชวนกันลุกขึ้นมาทำอะไรที่เสียสละร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะลองดูคำสอนจากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นคำสอนที่พระองค์ทรงบอกกับธรรมทายาทของพระองค์ที่เป็นเกี่ยวกับการทำให้ตรงตามพุทธประสงค์ใน10เรื่องดังต่อไปนี้คือนักบวชนั่นแหละถ้ามาบวชแล้วต้องทำตามพุทธประสงค์ใน10เรื่องดังต่อไปนี้นะคะว่าด้วยความเป็นอยู่ชอบธรรมทายาทบาลีพระพุทธภาษิตธรรมทายาทนะคะเป็นสูตรที่พระองค์เป็นพระสูตรที่พระองค์บอกว่าขอให้เธอนักบวชทั้งหลายทำตามพุทธประสงค์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทคือรับมรดกธรรมของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทคือรับมรดกสิ่งของเลยความที่ควรจะเป็นห่วงของเราในพวกเธอทั้งหลายมีอยู่ว่าทำอย่างไรเสียสาวกทั้งหลายของเราก็คงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทดังนี้คือความเป็นห่วงของพระองค์คือห่วงว่าสาวกของพระองค์เนี่ยจะเป็นอมิสทายาทคือผู้ที่รับแต่ของแต่พระองค์อยากให้รู้ว่าความเป็นห่วงของพระองค์เนี่ยพระองค์จะช่วยให้พวกเรารู้ว่าสำนึกของเราต้องเป็นธรรมทายาทพอเข้าใจนะคะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนั่นแหละภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเป็นอมิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทของเราแล้วพวกเธอทั้งหลายก็จะถูกเขาตราหน้าว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นอมิสทายาทอยู่โดยปกติหาได้เป็นธรรมทายาทไม่เลยดังนี้แม้เราเองก็จะถูกเขายกโทษว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาล้วนแต่เป็นอมิสทายาทกันเป็นปกติหาได้เป็นธรรมทายาทไม่เลยคือไม่ได้เสียเฉพาะเราที่เป็นสาวกสาวิกาของพระองค์แต่ว่าไปพาดพิงถึงพระองค์ที่จะให้คนอื่นมาตราหน้าว่าอ๋อลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็เป็นได้แค่อมิสทายาทโอ้อันนี้ไม่ดีแล้วนะคะภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอพากันเป็นธรรมทายาทของเราและไม่เป็นอมิสทายาทแล้วไซพวกเธอทั้งหลายก็จะได้รับการยกย่องว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาล้วนแต่เป็นธรรมทายาทกันอยู่โดยปกติหาได้เป็นอมิสทายาทไม่ดังนี้แม้เราเองก็จะได้รับการยกย่องว่า
สาวกทั้งหลายของพระศาสดาล้วนแต่พากันเป็นธรรมทายาททั้งนั้นหาได้เป็นอมิสทายาทไม่เลยดังนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ข้อดีเลยถ้าเราไม่เป็นอมิสทายาทและเป็นธรรมทายาทมันก็ดีกับตัวเราแล้วก็ยังได้รับการกล่าวขวัญว่าพระศาสดาของเราเนี่ยมีธรรมทายาทอย่างพวกเราด้วยอันนี้น่ายกย่องมากภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงพากันเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าได้เป็นอามิสทายาทเลยความที่ควรจะเป็นห่วงของเราในพวกเธอทั้งหลายมีอยู่ว่าทำอย่างไรเสียสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทเลยนี่คือความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเรานะคะก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักหน้าที่อมิสทายาทคือทายาทที่รับของอะนะคะแต่ธรรมทายาทคือทายาทที่ปฏิบัติประพฤติดีประพฤติชอบและเมื่อเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยการเป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็เป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการการรับของที่จะละราคะโทสะโมหะพึ่งตัวเองได้แข็งแรงได้ให้คนอื่นเป็นอย่างในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราบอกเลยว่าที่ตรงนี้ต้องมีไว้เพื่ออะไรเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อความสงบเย็นคือการบรรลุธรรมนะลูกความสงบเย็นคือบรรลุธรรมเนี่ยเรียกว่าสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ได้น่าจะกลับสู่โหมดปกตินะหายใจลึกเมื่อคืนนี้ก็อยู่รดน้ำจนถึงสักจะ4 ทุ่มอ่ะก็ยังเห็นพวกทาราฟาร์มนะยังเห็นกลุ่มทาราฟาร์มยังปลูกแครอทเธอช่างขยัน4 ทุ่มยังมียังเป็นธรรมทายาทนะยังทำงานสวดมนต์เสร็จก็มาปลูกแครอทดูสิคะสวยไหมเห็นมองไหมเห็นเป็นสถูปะไหมเนี่ยถ้าเราเห็นสถูปะตรงเนี้ยแล้วเรามองไปมีคนชอบแปลงผักที่หุบเขาโพธิสัตว์มากวันนั้นมีพี่นักข่าวจากเดลีนิวที่จริงก็รู้จักกันนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยก็คงเกษียณต่างคนต่างไปพักก็มาเก็บผักที่แปลงผักก็พี่สุภลักษณ์นะคะก็ขอบพระคุณมากที่ชอบวิธีการของพวกเราก็เนี่ยแหละค่ะเป็นธรรมทายาทค่ะพึ่งตัวเองได้คือต้องสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ได้นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะจัดการยังไงกับชีวิตในช่วงโควิดมาอยู่กับพวกเราได้นะคะมาเป็นหนึ่งในธรรมทายาทมามีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันตอนนี้ก็มีหลายคนที่กำลังเจอสถานการณ์ที่มันอาจจะถูกพักงานหรือว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องปลีกวิเวกมันอาจจะไม่ได้ตลอดชีวิตละค่ะแต่อย่างน้อยคุณก็ยังมีที่เป็นมรดกธรรมที่คุณจะมาสามัคคีกันมามีสามัคคีธรรมเพื่อเป็นมรดกโลกด้วยกันเดี๋ยวเราจะลงไปดูพี่หมอนุ้ยที่อยู่ตรงนั้นนะคะเตรียมอาหารไว้ให้พวกเราแล้วในขณะที่กลุ่มนี้ก็ยังตามเก็บเนี่ยค่ะรดน้ำเมื่อวานนี้เขาเก็บถั่วลิสงดำมาคุณแม่บอกลองเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยส่วนไหนกินส่วนไหนให้ทุกคนได้ชิมแต่ส่วนที่กินให้มันน้อยหน่อยเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้เราจะได้เกิดความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยเราสามารถขยายเป็นมรดกโลกได้นะคะแล้วก็มองเห็นต้นไม้คือขึ้นมาบนนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเย็นนี้ก็น่าจะต้องใช้บนนี้ดูแสงพระอาทิตย์สวยๆกับการที่มีแลนด์สเคปที่เขียวแล้วก็เห็นน้ำนะคะบริเวณที่เป็นธงมนตรงนั้นก็จะเป็นนิพพานชิมรองคุณแม่ก็อาศัยการขึ้นมาตรงนี้แหละเพื่อที่จะดูพื้นที่ที่จะทำให้พวกเราได้มองเห็นการเก็บกักน้ำก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณความรักของพวกเราทุกคนขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยกำลังแตกมองไกลเนี่ยมันก็เป็นการปลูกป่าจริงๆเลยแหละเพราะมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แล้วจากนี้
ปีต่อไปของเราก็จะเริ่มใส่ไม้เล็กๆได้แล้วนะคะลงไปในวิธีการเดี๋ยวลงไปบอกพี่หมอนุ้ยได้เลยว่าให้เอารถตรงนั้นหลบให้หน่อยค่ะน่าจะเอารถมารับคุณแม่อ๋อไม่ต้องเหรอเดินไปเหาะไปได้ไหมใครอยากเหาะบ้างค่ะคุณแม่จะขอนอบน้อมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้โอมตะเลและเดินลงไปเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่อยากให้ทุกท่านได้ฝึกกล้าในสิ่งที่มันควรจะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเราต้องกล้าในการที่จะทำอะไรบางอย่างในครั้งหนึ่งของชีวิตคุณแม่สร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในหัวใจของคุณแม่ความกล้านี้มาจากพระองค์ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักในสายพระเนตรของพระอริยธารามองไปที่ไหนทุกอย่างจะมีการขจัดความกลัวความรักที่ขจัดความกลัวความรักที่ไม่หลอกลวงความรักที่มีความซื่อสัตย์ความรักที่ไม่เป็นทุกข์เพราะความรักนั้นให้อภัยแล้วก็ไม่เบียดเบียนเมื่อใดที่มีความซื่อสัตย์มันก็ไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนของเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นมรดกโลกเดี๋ยวเราจะเดินลงแล้วแต่ก่อนจะเดินลงคุณแม่จะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอให้เราเป็นมรดกธรรมเป็นธรรมทายาทเป็นธรรมทายาทเพื่อเป็นมรดกธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยกันนะคะและคุณแม่จะนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขอพระองค์ได้อาบรสนำคุณธรรมเข้ามาอาบรสหัวใจของเราให้มีปัญญาขจัดความกลัวมีแสงสว่างแห่งความรักที่ปราศจากความกลัวมีความกรุณาอย่างลึกซึ้งในการที่จะให้อภัยไม่เกลียดชังไม่ขุ่นมัวซื่อสัตย์ในความรักต่อชีวิตซื่อสัตย์ในความรักต่อชีวิตของตัวเองให้อภัยตัวเองและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งขอให้ใช้ปัญญาและมหากรุณาขจัดความกลัวเริ่มต้นในการใช้ชีวิตในช่วงโควิดนี้อย่างไม่ซึมเศร้าไม่เหงาหงอยแต่มีความตั้งใจมั่นที่จะเป็นธรรมทายาทกล้าที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาคุณแม่โอมตะเรให้กับทุกคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตาม
ถ้าเมื่อใดที่คุณกำลังหวั่นไหวหวาดกลัวนึกถึงคุณธรรมของพระอริยะทาราผู้มีปัญญามากในการขจัดความกลัวขจัดอวิชชานั่นเองนะคะก็ขอให้คุณได้ตั้งสัจจะอธิษฐานของคุณในช่วงที่คุณกำลังมีวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างคนที่ไม่ซึมเศร้าเพราะคุณกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณเป็นธรรมทายาทที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะติดตามคุณแม่ไปในช่วงที่เราจะเห็นว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เป็นเมนูจากดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยค่ะตามคุณแม่มาเลยนะคะอาจจะไปเอารถมารอรับไว้ที่ปลายเขาบอกว่าขาลงเนี่ยต้องระวังเพราะมันจะใช้น้ำหนักกับหัวเข่าคุณแม่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าขาขึ้นดูเหมือนจะทำได้ดีบางทีชีวิตมันมีขึ้นมีลงขาขึ้นทำได้ดีเพราะมันมีกำลังขาลงก็ยิ่งต้องประคองชีวิตก็มีขึ้นมีลงโควิดเนี่ยมันอยู่ในขาลงแต่ว่ามันเป็นขาลงที่มันต้องทำให้ดีมันจะได้มีความกล้าหาญมีกำลังพอที่จะทำให้เราสามารถที่จะยังมีเวลาที่เหลือของเรากับความไม่ประมาทในชีวิตที่เหลือเพราะเราได้ผ่านขาขึ้นมาดีแล้วก็ขาลงมาดีแล้วเป็นต้นนะคะต้นไม้แถวนี้ใบเขาคือหนามเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีสิ่งที่จะคลายน้ำได้มากเพราะน้ำมันไม่มีถ้าจะบอกว่าดินตรงเนี้ยไม่มีน้ำเลยก็น่าจะได้ไม่เป็นไรทำได้ดินตรงนี้ต้องไม่มีน้ำมันจะต้องปรับใบต้นไม้มันต้องปรับใบนะคะปรับไม่เป็นใบใหญ่ไม่คลายน้ำคุณแม่วันหลังเราต้องเดินป่านู้นบ้างเพื่อที่จะดูว่าน้ำที่ขึ้นไปเขายังส่งขึ้นไปเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้กินอยู่นะช่วยรายงานเข้ามาหน่อย1สัปดาห์เขาดึงน้ำขึ้นไปในบ่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในยอดเขาช่วยรายงานด้วยนะจ้ะคือบางทีพอไม่ได้รับรายงานไอ้ความเป็นห่วงของคุณแม่มันไม่จบถ้ามันทำเป็นเหมือนรายงานให้คุณแม่ทราบว่ายังทำอยู่สิ่งต่างๆที่คุณแม่ปรารถนาเนี่ยเรายังทำอยู่เรายังมีกรุณาอยู่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ต้องการน้ำสัตว์ไก่ปลาไม่รู้มันเป็นกระจงหรือมันเป็นเก้งอ่ะเขาว่าตามันใสมากเลยเข้ามาใกล้ไก่ปลาเนี่ยเห็นอยู่แล้วแหละสุนัขป่าเนี่ยได้ยินเสียงอยู่แล้วเราเห็นเปลือกเม็ดที่มันแตกเปาะๆอยู่กัดก็ได้ดาดเดินอยู่อ๋อนั่นคือน้ำบาดาลใช่ไหมน้ำบาดาลที่ขึ้นมาในบ่อของคุณสมานเนี่ยกับพี่เพียงเพ็ญใช่ไหมบางทีคุณแม่รดน้ำนาน 2-3 ชั่วโมงก็ห่วงเหมือนกันว่าน้ำเขาพอไหมอาได้แล้วนันทวันเพราะมันมีที่วางอยู่ค่ะจับมือจับอันนี้อาจจะต้องมาทำใหม่ลาวอันนี้ก่อนนั่นเราต้องมาทำใหม่เพราะว่าดูมันจะมีคนที่จะขึ้นมาแล้วก็มองเห็นเป็นสิ่งที่ใช้เป็น
แค่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆได้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะไปกินอาหารเช้ากันนะคะวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราทำงานฟิล์มกันทั้งวันเลย ต้องแข็งแรงลืมไปใส่รองเท้าที่แบบคิดว่าไม่ได้ไปไหนตอนที่ใส่สวมรองเท้าคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเดินไปไหนแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลายใจนะคือรู้แต่ว่าจะไปกินโดยที่ไม่ต้องนั่งรถรถมาแล้วตอนแรกก็จะเดินไปทางด้านโน้นพอเห็นทางนี้มีเสน่ห์ดึงดูดมากเดี๋ยวเราเลี้ยวอย่างนี้เลยไปทางโน้นตรวจทาราฟาร์มแล้วก็เข้าไปหาพี่หมอหนุ้ยรถตรงนั้นไม่มีแล้วนะอ่ะนันทวรรณมาเราจะได้บอกกับทีมเดอะแก๊งของเราว่าคุณยายเสียงสนุกสนานฮือฮาน่ะเก็บละอ่ะไปทางด้านนี้เลยพร้อมค่ะแล้วก็ดอกหญ้านี่มันก็สวยดีนะจะว่ามันเป็นนั่นก็ไม่ใช่นะเนี่ยดอกหญ้าเนี่ยมันสวยเลยล่ะกุหลาบเนี่ยกุหลาบเนี่ยมันต้องเมื่อคืนนี้คุณแม่ลดทางฝั่งนี้เยอะเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าต้นไม้แถวนี้ต้องการเราก็เลยอยู่ตรงนี้นานหน่อยฮัลโหลเดอะแก๊งมากินมาอ๋ออันนี้เขาเตรียมที่จะเห็นไหมเห็นกระเป๋าน้ำไหมคะเนี่ยน้ำถูกกักอยู่ breakfast อ้าวโดนเนี่ยค่ะทำงานกันเป็นทีมอย่างเงี้ยแหละค่ะผักเนาะผักนี่ยิ่งอยู่ข้างบนยิ่งสวยงามอันนี้เดี๋ยวต้องช่วยกิ๊บว่าจะปลูกอะไรอันนี้เราเริ่มตัดขาดเป็นช่วงแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวขอเอาไอ้เต็นท์เนี้ยไปวางที่วางเต็นท์น่ะลูกเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเขารอให้ส่งปูนก่อนกุหลาบดอกบานเท่าหน้าเลยอ้าวเห็นไม่ชีโอบอกว่ามีดอกลักเล่เหรออ่าเดี๋ยวเย็นนี้ครับอ้าวพี่หมอนุ้ยต้องเอารถหลบนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาถ่ายตรงเนี้ยมันจะสะดุดอันนี้ต้องมีคนส่งเมสเซจพี่หมอนุ้ยสวัสดีนะจ๊ะเขาเลือกตรงนี้กันเหรอจ๊ะวันเนี้ยถ้างั้นก็ต้องหลบรถไหมเดี๋ยวกลุ่มนู้นเขาจะมาเริ่มถ่ายอาจจะเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ต้องหลบก็ไว้ที่นั่นแต่ถ้าหลบล่ะหลบพี่หมอนุ้ยก็ต้องขับสิหรือให้ใครขับอ่ะอ๋อรถนุ้ยเหรอคะใช่ได้คุณแม่เดี๋ยวก่อนสินั่งก่อนตอนนี้อยู่ในรายการแล้วเมื่อกี้นี่สั่งมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่มีใครสังเกตก็กุหลาบเนี่ยนะคะคนดีเขาจะตามไปถ่ายกุหลาบพี่นุ้ยที่สวนนะคะโอ้โหเพิ่งมาเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบอันนี้ตัดใหม่หรือว่าเมื่อวานนี้ตัดใหม่ค่ะคุณแม่สวยจังตรงโน้นเมื่อวานเริ่มบานเยอะแล้วค่ะสองถังนี้ตัดใหม่ค่ะยังมีไหมยังมีค่ะคิวของพี่หมอนุ้ยเขาจะไปพรุ่งนี้เนี่ยไหวเอาได้นะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไหนมาดูค่ะแตนวันนี้ข้าวคุกกะปิค่ะอ้าวไปบอกกลุ่มนู้นมาว่าใครอยากกินข้าวคุกกะปิกับต้มปลาเก๋าให้คุณแม่ต้มปลาเก๋า หิวแล้วล่ะค่ะโอ้โหมุมนี้แบบคุณแม่นั่งแล้วดูสิคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ไหมคะใครอยากอ้าวมาเลยค่ะทานอาหารเช้ากับคุณยายแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เราอาจจะต้องมีอีกกล้องหนึ่งมาดูพี่หมอนุ้ยทำอาหารให้คุณแม่นะคะขอเตือนว่าอะไรที่วางอยู่แล้วไม่ใช่ต้องระวังหลบมุมกล้องให้ดีจอยอาจจะต้องเอากุญแจขยับรถของพี่หมอนุ้ยค่ะส่วนสตาร์ทได้เลยค่ะจอยสตาร์ทได้เลยค่ะคุณแม่ขออนุญาตพี่หมอนุ้ยล้างมือตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ไปในป่ามาค่ะ
วันนี้จะเป็นอาหารเช้าซึ่งพี่หมอนุ้ยก็เป็นอาหารหลักของคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเวลาอย่างนี้นะคะคือเวลาที่คุณแม่จะพิจารณาอาหารจริงๆวันนี้กินโชว์เพราะว่ามันจะมีฟิล์มซ้อนฟิล์มอีกฟิล์มนึงก็จะเป็นฟิล์มของกลุ่ม The Gang ซึ่งเขาจะมาทำวันเดย์ของพี่หมอนุ้ยกับคุณแม่นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องตามกลับไปของพี่หมอนุ้ยเขาจะเป็นตอนเพื่อนบ้านเพื่อนทำตอนนี้อะไรได้ก่อนคะพี่หมอนุ้ยคะค่ะกินอะไรได้ก่อนคะกาแฟก็ได้ค่ะกินกาแฟก่อนค่ะเอาละกาแฟนมยานมาแล้วกับขนมปังกระเทียมหอมกุ่นไปด้วยขนมปังกระเทียมเดี๋ยวคุณแม่กินหนึ่งชิ้นแล้วคุณโอ้เนี่ยพี่หมอนุ้ยช่วยเอาน้ำใส่กุหลาบของพี่หมอนุ้ยให้คุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่อยากให้เขาเห็นว่าอ๋อเดี๋ยวเห็นตอนนั้นดีกว่าเนาะเอาวางก่อนเอาวางไว้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะก็วันนี้เรามีธรรมทายาทเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะก็อยากเตือนทุกท่านว่าถ้าท่านเลือกที่จะบวชเรียนการตัดสินใจบวชเนี่ยก็ว่ายากแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นธรรมทายาทด้วยหรือผู้ที่ไม่ได้บวชเรียนตั้งแต่โสดาบันเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมทายาทด้วยต้องฝึกที่จะไม่เป็นอมิสทายาทแต่เป็นธรรมทายาทที่จะทำให้พวกเราหลายคนนะคะอาจจะนึกถึงทีไรแล้วมันอิ่มใจทุกทีอิ่มใจที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นวันนี้ในช่วงเวลาดีๆของคุณแม่ที่มีอาหารเช้าโดยพี่หมอนุ้ยคราวนี้ให้พี่หมอนุ้ยพูดบ้างพี่หมอนุ้ยทำอะไรให้คุณแม่ทานเพราะคุณแม่จะได้ไม่ต้องเคี้ยวแบบชนิดที่มีกล้องส่องไงตอนนี้มันกี่โมงแล้วล่ะอ๋อ8โมง1นาทีที่จริงก็เป็นเวลาแลนดิ้งพี่หมอนุ้ยเตรียมตัวแล้วให้พี่หมอนุ้ยพูดก่อนเนี่ยมาดูวิธีการทำอาหารของคุณแม่กับพี่หมอนุ้ยสิพี่หมอนุ้ยพูดไปด้วยทำไปด้วยคุณแม่ดื่มแล้วนะค่ะนี่เตรียมน้ำข้าวกับไข่ขาวนะคะให้คุณแม่เหมือนเดิมเลยนะสูตรของคุณแม่นะก็คืออย่าเอาไข่ลงไปในหม้อแต่ให้ทำให้อย่าตั้งไฟอะค่ะคุณแม่เอาออกมาอย่าตั้งไฟให้ร้อนคุณแม่ว่าเสียงกัดขนมปังกระเทียมต้องดังเข้าไปในหูแน่แล้วขนาดบอกให้เอากล้องไปที่อื่นเนาะเราควรจะบริโภคอาหารที่เป็นยาก่อนคืออันนี้ค่ะสัพพิทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังขอบพระคุณให้อาหารให้กำลังนะพี่หมอนุ้ยเนาะตอนนี้คุณแม่ก็จะเริ่มทานอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อหลักนะพี่หมอนุ้ยค่ะคุณแม่อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อหลักแล้วก็เป็นอะไรที่พยายามพักเยอะพี่หมอนุ้ยวันนี้คุณแม่ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ดีเหรอคะคุณหมอคะค่ะสุขภาพดีขึ้นโอ้คุณหมอใส่เอี้ยมทาราฟาร์มเมื่อไหร่จะได้ของจริงคะก่อนวันที่21ได้ไหมได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะไปรับเพราะว่านัดกันไว้แล้วค่ะสกีให้พี่หมอนุ้ยเรามีคนที่ทำเบาะลองนั่งไหมเวลาเราอ่านหนังสือโหของพี่เพชรเขาเพราะมากเลยนะมันคงต้องนั่งฟังกันแข็งๆเลยอ่ะอาจจะต้องเอาคนที่เย็บเบาะค่ะที่เขาเย็บให้กับที่นุ้ยนำไปถวายพระอาจารย์นะคะคุณแม่เดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาอีกทีนึงนะเดี๋ยวต้องเอากลับมาอีกทีนึงเพราะว่ามันยังทันอยู่แหละ20วันเนี่ยค่ะนะคะคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านเอาไว้ว่าวันที่21มีนัดหมายกับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ขอให้ไปดูพี่หมอนุ้ยทำข้าวผัดอ่ะไม่ใช่ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิพวกคุณแม่จะภาษาของคุณแม่ตอนเด็กๆเขาเรียกว่าซดน้ำข้าวค่ะเคยได้ยินคำว่าซดน้ำข้าวไหมคะ คือไม่ได้ใช้ช้อนนะซดแต่ซดอ่ะพี่หมอนุ้ยค่ะ
ขยายฐานนิดนึงช่วยไปถามกลุ่มนั้นหน่อยว่าจะมาไหมเพราะว่าตามคิวแล้วคือ2โมงมาถ่ายตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเราต้องกักอะไรไว้ถ่ายบ้างขออนุญาตส่งเสียงไปตามไมโครโฟนเพราะมันปลดเสียงไม่ได้นะคะนู่นนั่นไปดูนู่นข้าวคุกกะปิเปิดที่ถาดเนี่ยสวยมากเลยพี่หมอนุ้ยก็ทำพ็อปไว้สวยเลยล่ะเบลวีออนเข้ามาได้มาเอาพ็อปมาให้พี่หมอนุ้ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละเยี่ยมไม่ได้ยังมีคนดูเลยยังไม่จบรายการเพราะอันนี้300เรื่องกินใช่ไหมเนี่ย324อ้าว324มาหอมไปถึงจอไหมคะ ข้าวคุกกะปินะคะที่รักปกติเขาไม่กินเช้ากันหรอกแต่นี่เป็นรีเควสว่าคุณแม่ทานมื้อเดียวคุณแม่เริ่มบริโภคอาหารมื้อเดียวนันทวันดูพ็อปสิสวยมั้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ตักถ่ายไว้ป่ะถ่ายแล้วถ้ายังไม่ได้ถ่ายตะล่อมตะล่อมแล้วถ่ายเก็บไว้หน่อยทำงานหลายมีเดียเอาช้อนเขียดต้นหอมมาลูกเอ้ยหอมมาลูกบอกทีมนู้นว่าคุณยายเตรียมขนมปังมาไว้ให้ขนมปังกับซดน้ำข้าวเนี่ยโอ้ทำไมข้าวคุกกะปิมันจำเป็นจะต้องคุกในเตาเหรอคะผัดคุณแม่เอาข้าวคุกกะปิไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาผัดอ๋อเอาข้าวคุกกะปิไว้ก่อนค่ะไหนคะพี่หมอนุ้ยเขาดูข้าวคุกกะปิหน่อยนี่ค่ะอ๋อมาดมสิสดน้ำข้าวเสร็จแล้วค่ะดูนะคะอ่ะต่อไปนี้ข้าวขยำกับกะปิอย่างนี้แหละค่ะอ่ะโอ้อู้กะปิมันก็มีกลิ่นอ่ะมันเหมือนข้าวมีกลิ่นกะปิอะค่ะจากนั้นตักใส่ไปของคุณแม่ไม่ต้องเยอะนะเอาไว้ให้ทีมเขาได้กินบ้างเราพยายามมีเตาถ่านมีอะไรใครอยากซดน้ำข้าวกับคุณแม่บ้างไข่ไปเก็บไข่มาเลยมีไข่ไข่เก็บวันนี้เลยใช่ไหมคะเก็บของคุณยายนี่สดทุกวันไหมเบลสดทุกวันค่ะที่เขาไปเก็บมาเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เขาบอกเขาขอให้มีเด็กไปเก็บไข่ปรากฏว่าเด็กเรากลับกรุงเทพไอ้แม่ชีพิมพ์อ่ะก็เอาคนแก่เก็บไข่ก็แล้วกันเพราะเขาจะเอาไม่ชีเด็กๆไม่ชีเด็กของเราไม่ชีเศรษฐีก็สึกไปแล้วเป็นไงบ้างลูกเศรษฐีงงไหมยังงงอยู่ไหมถ้าอยู่กับคุณยายก็นั่งกินตรงที่กินน่าอร่อยนะเศรษฐีอ๋อวันนี้แนนจะมาแนนได้เวลากับคุณยายเลยเธอเป็น VP มาเหอะถึงเวลาก็มานั่นแล้วกันแต่จะมาเวลานอนกลางวันนะหมอให้นอนกลางวันใจมาหรือขอบใจนะเห็นบอกว่าได้ไม้ไผ่มาเป็น300ลำแล้วใช่ไหมปุ๋มก็ไม่เลยฮะซดน้ำข้าวจ้ะแต่ถ้าดูถ้วยซดน้ำข้าวของคุณยายมันดูหรูมากเลยสมัยก่อนน่ะซดน้ำข้าวของยายอะถ้วยรู้ไหมคะดูสิคะกุหลาบไม่ดูนี่แหละค่ะพี่หมอนุ้ยล่ะเนี่ยยังแปลกใจว่าอีต้นไทรต้นนี้เงยหน้าไปก็ยังรักมันมากเลยนะต้นไทรต้นนี้เดี๋ยวหาให้ได้นะคะใครที่เก่งเรื่องไทรเดี๋ยวขึ้นรถมาค่ะตกลงจะมากินมั้ยอ๋อโอเคนั่นหมายความว่าไม่ต้องรอใช่มั้ยลูกพี่คีบตรงนี้เก็บตรงนี้พี่คีบงั้นเก็บอ่ะกุ้งเธอเก็บอะไรที่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวจะอยู่ในฟิล์มใหญ่เธอบ้านเราเนี่ยไม่กินขนมครกที่เอามาอย่างนี้หรอกนะคะของเราเนี่ยขนมครกเราเป็นไงคะทำเองค่ะ
ขาบอกว่าไอ้ที่มันติดกระทะไอ้ติดกระทะเนี่ยมันอร่อยมากนะตอนที่ทองก้อนเขาสอนไว้ว่าไอ้ที่ติดกระทะเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเธอฉันเนี่ยกินอะไรที่ติดกระทะเพราะมันเป็นสตุเกลือเธอจะได้เห็นนะเธอเป็นบก.หนังสืออ่ะเธอช่วยเอามะม่วงออกมาจากตรงนั้นแล้ววางเป็นกระจุกแบบชาวบ้านให้หน่อยสิมะม่วงเบาอ่ะมะม่วงเบาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในข้าวคุกกะปิเพราะมันเป็นความเปรี้ยวนะเจ้าค่ะใช่ผูกไว้เลยอ่ะแอนไอ้ใครนะอยู่ภูเก็ตน่ะแอนมะม่วงเบาเนี่ยส่งมาหุบขาวบ้างกันเลยนะอย่าส่งไปแต่กรุงเทพนะหุบขาวก็กินเป็นนะเคอรี่มีอยู่อ่ะไอ้ที่นี่ก็ทำงานกันหนักมากเลยกะปิหวานเนี่ยเข้าใจไหมชื่ออะไรนะแอนมาแล้วทีมมายายจะให้กินนี่ก่อนใส่ปากไปก่อนลูกแล้วจะรู้ว่าขนมปังกระเทียมในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของถ่ายไปสิเราถ่ายซ้อนเขาอะนันทวานทีมใหญ่อย่างเงี้ยพี่น้อยจะเอาขนมปังกระเทียมก่อนมั้ยอ๋อยังไงก็ได้ครับคุณแม่กับผมถ่ายมาสวัสดีนายเอาไหมลูกเมื่อกี้นี้คุณยายขึ้นไปอยู่ข้างบนเห็นพวกเราหัวเราะเบิกบานทาราฟานเป็นไงคะสวยดีครับสวยเลยวันนี้ทำข้าวคุกกะปินะคะ เดี๋ยวเลี้ยงข้าวคุกกะปิเอ้ยเรามีพอเลี้ยงเปล่าเนี่ยได้ค่ะคุณแม่เหรอค่ะเอาละค่ะโอ้โหจับเลยเดี๋ยวถ่ายตรงนั้นก่อนนะลูกกุ้งเธออยากได้อะไรเธอถ่ายไปก่อนนะพี่เขาจะหยิบแล้วนะคะถ่ายแล้วใช่ไหมคะถ่ายแล้วค่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านช่วยกรุณานะคะทำให้อาหารเช้าของบ้านท่านเนี่ยเป็นอาหารชั้นเลิศนะคะแบบเป็นการสอนให้ผู้คนรู้ว่ามื้ออาหารที่อร่อยไม่ใช่กินคนเดียวแต่อาหารอร่อยเนี่ยกินกันหลายคนค่ะเหมือนดอกไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่หอมเฉพาะของพี่หมอนุ้ยเท่านั้นแต่เป็นดอกไม้เนี่ยใครช่วยเก็บพลาสติกตรงนี้ให้ด้วยนะตอนแรกทำไว้เป็นพ็อปอยู่แล้วเราจะเก็บพลาสติกทั้งหมดเพราะมันทำงานกันหลายคนพี่เสรีอยากกินข้าวคุกกะปิไหมเมื่อวานอร่อยไหมอร่อยจ้ะอามาค่ะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังอุ้ยดูสิคะกุ้งขาตากล้องพี่มนุ้ยเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอาซ่อมให้คุณยายหน่อยตรงนี้จ้ะกุ้งจ้ะกุ้งเอาจานตรงนี้ออกไปได้เลยค่ะดูนี่ค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่มนุ้ยขาค่ะอันนี้คืออะไรคะหมูหวานค่ะอ๋อหมูหวานถ้าเราไม่ได้กินหมูหวานได้เราเอาอย่างอื่นก็ได้ที่หวานกุนเชียงอ๋อกุนเชียงค่ะและอันนี้คือมะม่วงเบาค่ะคุณแม่อันนี้คือสิกี้หนูไข่เจียวไข่ทอดอันนี้คือกุ้งแห้งทอดค่ะอ๋อแล้วก็คุกเลยค่ะคุกเลยค่ะคุณแม่แต่ต้องเอ๊ะอ๋ออันนี้ต้องเอาไปผัดน้ำมันอย่างนี้เหรอคะพี่อะไรคะเนี่ยนะหอมไม่อะหอมมาส่วนหนึ่งอะค่ะที่เอาไปเจียวแล้วก็ผัดด้วยข้าวแล้วก็เอาหอมสดมาซอยทีนึงค่ะคุณแม่พี่มนุษย์เล่าเรื่องกุหลาบหน่อยหยิบให้เห็นหน่อยว่าดอกกุหลาบนี่นะคะคนดีพี่มนุษย์เด็ดกุหลาบใส่ถ้วยนี้นะคะน้ำต้มเดี๋ยวก่อนค่ะมนุษย์ลองดูว่าเนี่ยน้ำต้มอันนี้เลยนะคะให้เห็นก่อนว่ากุหลาบสดๆนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนันทวานกุหลาบนี้สดเลยค่ะสดๆจากไร่พี่หมอนุ้ยซึ่งกำลังจะมีต้นมา 6,500 ต้นในล็อตแรกนะค่ะที่จะปลูกตรงบริเวณที่เป็นที่คุณแม่รดน้ำอยู่ที่เป็นลานน้ำพุนะคะแล้วก็ทั้งสวนของพี่หมอนุ้ยเนี่ยกำลังเบ่งบานอย่างนี้เลยค่ะสดๆเขาบอกว่ามีลูกศิษย์คุณแม่ไปเหมาซื้อแล้วที่จะเอาไปทำสลับนะคะทีนี้วิธีการง่ายๆคือพี่หมอนุ้ยก็เก็บ
กุหลาบจากสวนเนี่ยมาวางไว้ในถ้วยกาแฟอันนี้ง่ายๆเลยหอมมากค่ะค่ะขนาดมีข้าวคุกกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกินน่ะแต่อันนี้มันหอมมากเลยอืมแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะมันก็จะเป็นเฮิร์บที่มันเป็นบำรุงหัวใจแล้วก็ป้องมีวิตามินซีสูงคุณแม่นี่เลยง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาข้าวคุกกะปิไปคุกก่อนมาตอนนี้มันคิวกันละพี่หมอนุ้ยนั่งคนต้องรับอ่ะมาคุณยายก็นะคะคุณยายถ้าเราบีบมะนาวหน่อยมันจะเป็นสีแดงฮะเหรอใช่ค่ะแต่มันจะเป็นสีชมพูให้โอ้จริงๆด้วยนิดนึงค่ะมันคือสีกุหลาบเลยอ่ะใช่มันเหมือนกับว่าแม่สีมันจะเปลี่ยนสีสักพักนึงอ่ะคุณแม่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีแต่คุณแม่เห็นเลยว่าตรงที่มันบีบมันมีความเป็นชมพูขึ้นมาเลยนะใช่ๆสักพักนึงอ่ะค่ะอ๋อแล้วรสชาติมันก็จะเป็นเปรี้ยวๆนิดๆหอมๆแม่ลองดื่มดูขอส่งความสุขไปให้กับผู้ที่ทำรายการนะคะก็วันนี้ก็จะจบลงด้วยชากุหลาบนะคะในขณะที่เราทำรายการกันอยู่เนี่ยเชื่อว่าอาหารเช้าของทุกคนที่บ้านก็จะอบอุ่นเหมือนเราจะอบอุ่นอย่างที่เรากำลังได้ในหุบเขาโพธิสัตว์อย่าลืมว่าการเป็นธรรมทายาทวันนี้เราสอนว่าอย่าทำให้พ่อเราต้องถูกคนอื่นมาถามว่าธิดาของท่านเป็นธรรมทายาทดีอยู่หรือเราในฐานะที่เป็นพุทธสาวิกาของพระองค์เราก็เชื่อมั่นเลยว่าเราเนี่ยแหละจะต้องไม่ทำให้พ่อต้องห่วงใยเราฉะนั้นการบวชเรียนของเราจะเป็นธรรมทายาทและมรดกธรรมที่เราทำไว้ก็จะเป็นมรดกโลกนะคะคุณแม่ก็ขอส่งโอ้โหนันทวานเข้ามานิดเดี๋ยวก่อนที่ตากล้องจะเข้ามานันทวานจะเห็นว่าชากุหลาบธรรมดาของเราเนี่ยพอบีบมะนาวไปดูที่กุหลาบมันมีสีชมพูไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ซึมเศร้ากับโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสให้เร็วเลยค่ะแล้วก็มาหาพวกเรานะคะพี่หมอนุ้ยอาหารอร่อยกินกันหลายคน พี่มนุษย์เอาอะไรไปบางทาราฟาร์มอ่ะไหนอะคะนี่อ๋อแม่ค่ะแม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตพาทีมไปได้ค่ะเยี่ยมไล่พี่หมอนุ้ยได้ไหมค่ะแต่อาหารเนี่ยสงสัยยังต้องมาที่นี่อยู่นะได้ค่ะเพราะคุณแม่หอบไปไม่ไหวได้หรือยังไงดีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะวันนี้เราพี่หมอนุ้ยอยากพูดอะไรอีกหน่อยไหมคะชวนคนหนึ่งที่พูดหน่อยวันที่เท่าไหร่นะคะคุณแม่19 20 21 21 21ค่ะ21ค่ะมานะคะตลาฟาร์มเราจะมีอะไรหลากหลายให้ท่านชมกับโปรดักต์ใหม่ๆจากกุหลาบอะค่ะนี่วันนี้แน่นอนที่สุดค่ะคุณแม่ขอส่งชากุหลาบที่หอมและเดี๋ยวจะเลี้ยงคณะทำงานทุกคนเลยนะคะให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะใช่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเราธรรมะสวัสดีกับกล้องของเราค่ะอาจารย์โจแต่เรายังคุยกันได้อยู่ในกล้องของ The Gang นะคะจ้ะพี่หมอนุ้ยคุณแม่ฉันข้าวปลาเก๋าข้าวต้มปลาเก๋า